ประมาณ 2,560 บาทนะครับขอแต่ว่าฮุนเซนรัฐบาลฮุนเซนก็อนุมัติไปที่95ดอลลาร์สหรัฐหรือ3,040บาทต่อเดือนนะฮะต่อเดือนจาก250บาทขยับให้เป็น3,040บาทต่อเดือนนะครับปรากฏว่าผู้ชุมนุมก็ไม่พอใจอยู่ดีนะครับเพราะว่าที่เขาขอนั้นเขาขอขยับให้เป็น 5,120 บาทหรือประมาณ160ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนจาก80คุณเซ็นอนุมัติให้95แต่ว่าประชาชนขอไปที่160ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 5,120 บาทต่อเดือนนี่ก็เป็นชนวนทำให้มีการปราบแล้วก็มีการที่ผู้เสียชีวิตโดนกระสุนจากทหารเพราะงานนี้คุณเซ็นใช้ทหารปราบไม่ใช่ตำรวจนะฮะเสียชีวิตเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการรวมพลังครั้งใหญ่ของเขมรซึ่งถ้าย้อนกลับมาที่ประเทศไทยดูเหมือนว่าเรื่องของการใช้ความรุนแรงก็พอๆกันณเวลานี้นะครับแต่ว่าจุดจบจะเป็นอย่างไรและก็สุดท้ายเนี่ยเขมรก็กล้าที่จะเรียกร้องประชาธิปไตยมากขึ้นเรียกร้องสิทธิตัวเองมากขึ้นอยากจะขอไปถามอาจารย์สมชัยครั้งหนึ่งนะครับว่าเหตุการณ์ที่เขมรเนี่ยจริงๆแล้วอาจารย์คิดว่ามันเริ่มก่อวอร์ดมาจากประเทศไทยแบบนั้นอย่างที่ผมเกริ่นไปหรือเปล่าอาจารย์ครับเรื่องเขมรมันก็ที่จริงเนี่ยพี่น้องชาวกัมพูชาเนี่ยอดทนอดทนยอมรับว่าอดทนครับว่าแล้วเป็นประเทศที่ต้องอดทนแล้วก็เพิ่งจะมีพี่น้องที่ตื่นรู้เนี่ยโดยพรรคการเมืองฝ่ายค้านครับสมรังสีสมรังสีครับซึ่งเป็นตัวนำในการที่จะลุกขึ้นนำเพื่อคัดค้านฮุนเซนครับความเมื่อยใดของประชาชนต่อระบอบฮุนเซนเนี่ยมันมีมากดูแล้วเนี่ยมันก็เอามาเปรียบเทียบกับเราไม่ได้เพราะด้านหนึ่งแล้วเราเดินนำหน้าเข้ามาไกลแล้วอ๋อหมายถึงว่าความอดทนนี่จริงๆต้องอาจารย์กำลังจะบอกว่าเราแพ้คนเขมรใช่ไหมเขาอดทนกว่าเขาอดทนมานานแล้วไม่ใช่ครับยุคสมัยเนี่ยการพัฒนาทางด้านสังคมและโดยเฉพาะสังคมการเมืองเนี่ยเราไปไกลกว่าเขมรแล้วเรามาไกลกว่าอ๋อครับผมเรามาไกลกว่าเรามาไกลค่ะเรามาคัดค้านทุนนิยมแล้วครับแต่ของเขาในเขมรเขาคัดค้านระบอบฮุนเซนก็เหมือนกันแต่เพียงแต่เขาตามหลังเราเขาตามหลังฉะนั้นประเด็นในเรื่องการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพเพื่อเรียกร้องค่าแรงงานเนี่ยเกิดขึ้นในกัมพูชาแล้วถูกปราบเนี่ยมันเหมือนกับประเทศเราในช่วงปี2516โอ้สมัยนั้นยังไม่มีพวกเขาเรียกว่ากลุ่มเรียกร้องแรงงานค่าแรงตรงนั้นเลยใช่ไหมฮะเพราะช่วงนี้เราพัฒนาในเรื่องอุ้ยเราก้าวข้ามไปเยอะแล้วในเรื่องการต่อสู้เรียกร้องของผู้ใช้แรงงานเนี่ยครับมานานในขณะที่เขมรยังล้าหลังค่าแรงงานยังเดือนละ 2,000-3,000 บาทใช่ครับเรียกร้องมาแค่ 5,000 บาทต่อเดือนเนี่ยโอ้ยิงกันแล้วแต่ของเรานี่มันครับมันมากกว่าครับ300บาทก็9,000 บาทแล้วนะรัฐบาลเสนอเองด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้นะในเขมรเขาก็เลยต้องต่อสู้เพื่อแรงงานในขณะที่แรงงานบ้านเราเนี่ยนะยังขาดแคลนปัญหาขาดแคลนแรงงานการเข้าสู่ตลาดแรงงานซึ่งผมกำลังจะอธิบายว่ามันไม่สามารถไปเทียบกันได้ครับระหว่างการพัฒนาช่วงการพัฒนาทางสังคมเนี่ยหรือประวัติศาสตร์ทางสังคมการพัฒนาการในเรื่องการเมืองของเขมรเหมือนกันของกัมพูชาถ้าถูกครอบงำอย่างนี้เนี่ยก็เสมือน เราพุ่งพลาดในเรื่องระบอบประชาธิปไตยต้องการเปลี่ยนระบบที่มาครอบงำใช้ระบบเผด็จการทหารมาครอบงำเราในสมัยรัฐบาลจอมพลถนอมครับ2516ยก14ตุลาปี16ครับซึ่งตรงนั้นผมเปิดปะทุปึ้งมาเลยแล้วหลังจากปะทุปึ้งรัฐบาลถนอมไปแล้วเนี่ย อะไรเกิดขึ้นโอ้โหสิทธิของไปพี่น้องเรื่องชาวนาปัญหาทางชาวนาก็มาปัญหารัฐบาลต่อมารับปัญหาพี่น้องผู้ใช้แรงงานแล้วพี่น้องชาวไร่ชาวนาเต็มเลย มาม็อบมาประท้วงมาเพื่อให้รัฐบาลแก้ปัญหา
รัฐบาลในช่วงหลังปี1916 1917 1918นะครับจนมาถึง19ถูกปราบปรามซะก่อนครับขบวนการสหพันธ์ชาวไร่ชาวนาออกโอ้โหปัญหาเยอะมากแล้วรัฐบาลช่วงนั้นเหมือนกับไอหม้อน้ำมันเดือดครับสิ่งต่างๆที่อัดอั้นมาในประเทศที่ถูกปิดครอบไว้ฝาครอบไว้เขมรก็เหมือนกันแต่ว่าณเวลานี้ของเขมรก็ยังอยู่ในช่วง2516ของบ้านเราช่วงนั้นยังปัญหายังคงหมักหมมไว้เยอะรอการปะทุขึ้นมานี่ไอเหตุการณ์ที่ต้องปราบปรามผู้ใช้แรงงานเนี่ยโอ้จันก็จะอยู่ในช่วงที่พี่น้องอ้อมน้อยสมัยก่อนอ๋อครับโรงงานอ้อมน้อยถูกปราบปรามไม่ว่าจะเป็นโรงงานทอผ้าคือเราก็โดนมาแล้วครับอันนี้ผ่านมาแล้วเราก้าวผ่านพวกนั้นเราก็รอจะดูเขมรว่าประวัติศาสตร์นี่จะไล่ตามและพัฒนาการโค่นฮุนเซนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกก็สมัยนั้นยังพลังนักศึกษาก็โค่นรัฐบาลทหารออกนะครับซึ่งคุณเซนง่ายมากง่ายกว่ายิ่งได้ใช้กำลังทหารปราบก็ยิ่งง่ายมากก็ง่ายเรานี่ยากกว่าด้วยซ้ำเรายากกว่าเพราะว่าเขาใช้ทหารแต่ว่าของเรานี่ใช้มวลมหาประชาชนไม่ใช่ของเราจะใช้มวลมหาประชาชนของเราที่ยากกว่าเพราะว่าทหารไม่ปราบเราเหมือนเขมรโอเคครับที่ว่าที่เรายากกว่าเขมรใช้ทหารปราบพี่น้องประชาชนก็ยิ่งสู้อ๋อครับและสู้ที่สุดก็จะไปได้เร็วถ้ามาของเราเนี่ยรัฐบาลไม่กล้าปราบต้องบอกว่าไม่กล้าใช้ความรุนแรงครับถ้าใช้ความรุนแรงก็จบไปนานแล้วทุกวันนี้อยากให้ใช้ความรุนแรง ทุกวันนี้อยากให้ใช้ความรุนแรงแต่ว่าเราก็ต้องสูญเสียไงแต่มันจะจบเร็วขึ้นอะไรผมก็บอกว่าชัยชนะของประชาชนที่ต่อสู้เพื่อระบอบประชาธิปไตยที่งดงามที่มีพัฒนาการครับนะเราอยู่ขั้นตอนที่ต้องต่อสู้ประชาธิปไตยอย่างคุณเชื่อว่าประชาธิปไตยให้สมบูรณ์ที่ผ่านมาเรายังได้ประชาธิปไตยที่ไม่สมบูรณ์ครับและประชาธิปไตยที่ขมวดด้วยว่าเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขที่ผ่านมามันไม่สมบูรณ์ครับมันใช้ไม่สมบูรณ์เราต้องการให้สมบูรณ์ฉะ นั้นต้องมาต่อสู้กับเผด็จการครับทุนนิยมครับอันนี้เลยยากไปกับกระบอกปืนเนี่ยรถถังมาก็แวบเดียวแล้วก็สามารถใช้ประชาชนโค่นได้เพราะว่าพวกนั้นเนี่ยนะแต่เราเสียสูญเสียไหมเราก็ต้องสูญเสียประวัติศาสตร์ก็ต้องจารึกวีรชนเหล่านั้นเหมือนกับวันนี้เราก็สูญเสียแล้วครับคราวที่แล้ววิทยากรมาถามผมว่าอาจารย์การต่อสู้ของเราเนี่ยเราจะมีการสูญเสียไหมสูญเสียอยู่แล้วผมก็ทิ้งท้ายว่าต้องทำใจเลยว่าต้องเกิดการสูญเสียบ้างแต่ก็ต้องพยายามที่จะจัดระบบ อยู่ที่ระบบการเลือกการจัดตั้งของเราเองนี่แหละครับที่ไม่ให้เซฟไม่ให้การสูญเสียนี่เกิดขึ้นมากสูญเสียแต่น้อยทุกวันนี้พี่น้องประชาชนที่มาร่วมกับมวลมหาประชาชนกับพี่น้องผู้รักชาติที่เข้ามาก็สูญเสียทุนทรัพย์ส่วนตัวอยู่แล้วแสดงว่าอาจารย์ที่เขาบอกว่าสมัยก่อนนะอาจารย์มีเพลงตาย10เกิดแสนเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องตายแล้วมันเกิดอยู่แล้วเป็นล้านล้านอยู่แล้วใช่ไหมอาจารย์เปล่านี่มันก็ยังใช้ได้ยังใช้ได้อยู่ ในกระบวนการต่อสู้เพื่อประชาชนมันก็ยังใช้ได้ครับตาย10เกิดแสนหมายถึงว่าในสมัยปฏิการทหารผมกำลังบอกทหารยิงนักศึกษาครับไอ้หนึ่งคนมันก็เกิดผู้รักชาติรักความเป็นธรรมที่มองเห็นว่าการใช้กระบอกปืนยิงผู้บริสุทธิ์มือเปล่าเพื่อเรียกร้องหาเสรีภาพเรียกร้องประชาธิปไตยนั้นเนี่ยมันไม่เป็นธรรมสมัย14ตุลาเนี่ยหรือสมัย6ตุลาเหตุการณ์น้องเลือก6ตุลาปี19เนี่ยพี่น้องประชาชนที่อยู่รอบสนามหลวงไม่ได้รู้เห็นไม่เคยรู้เรื่องการเมืองเลยเห็นภาพเหตุการณ์ที่รัฐบาลทหารได้กระทำต่อนักศึกษามือเปล่าๆครับฆ่าแฝนคอเผาทั้งเป็นเขาทนไม่ได้ครับ
ขาทนไม่ได้เขาถึงเขาจากคนที่ไม่สนใจการเมืองไม่รู้เรื่องมาเห็นภาพเหล่านั้นเนี่ยเขาต่อสู้เลยครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่ขบวนการต่อสู้ประชาชนนะเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐบาลทันทีอันนี้ไงนี่คือสิ่งที่เรียกว่า 50% ขึ้นมหาชนมวลมหาประชาชนเราต่อสู้ด้วยความถูกต้องและเป็นธรรมเป็นกองทัพธรรมฉะนั้นเนี่ยคนที่ไม่เคยมาร่วมขบวนการต่อสู้ไม่เคยสนใจการเมืองไม่เคยมารู้มาเห็นเหตุการณ์ว่าเราไม่พี่น้องเราไม่ได้รับการประชาจะมีคนตื่นตัวมาร่วมกับมวลมหาประชาชนเยอะเหตุการณ์ที่รามคำแหงลูกที่ดีพี่น้องประชาชนที่ดีของเรานักศึกษาพี่น้องนักศึกษาลูกหลานเราถูกกระทำถูกปิดล้อมแล้วยิงตายจากที่พวกเสื้อแดงทำ คนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์หรือเห็นเหตุการณ์รู้เหตุการณ์ต่อมาเขาตื่นตัวขึ้น มาร่วมให้การสนับสนุนมวลมหาประชาชนฝ่ายเรามากขึ้นครับผมเอาละครับเหตุการณ์ที่คุณวัสสุน้องวัสสุเหตุการณ์ที่ไทยญี่ปุ่นนี่แหละนี่ก็เหมือนกันครับพี่น้องประชาชนเห็นเหตุการณ์รู้ข่าวก็มาร่วมกันสนับสนุนและต่อสู้อยากไม่คิดชีวิตนี่คือสิ่งที่เรามีแต่ได้นี่คือกระบวนการของพี่น้องประชาชนที่พัฒนาขึ้นทุกวันครับแล้วก็จงมั่นใจเถอะว่าการต่อสู้ครั้งนี้เราบางคนถามแล้วกันว่าจะแพ้หรืออาจารย์เราจะชนะหรือไม่หรือมันจะลงเอยยังไงครับผมก็ต้องบอกทุกคนไปว่าอย่าไปคิดถึงผลมันคิดเดี๋ยวว่าวันนี้เรายืนอยู่ฝ่ายที่ถูกต้องครับแพ้ไม่มีโอเคอาจารย์ครับนี่เป็นข้อสรุปของอาจารย์นะครับแล้วผมขอตัดบทเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเวทีของราชดำเนินก็เริ่มแล้วและนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงประชาชนในวันนี้นะครับอาจารย์สิ่งที่อาจารย์พูดมาโดยเฉพาะตอนท้ายๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบอกว่าเอ้ยมันไม่ใช่แล้วตาย10เกิดแสนก็ยังใช้ได้อยู่เนี่ยก็ยังยืนยันและไปร่วมกันในวันที่13มกราคมนี้แล้วกันนะอาจารย์ไปดูไปใช่ไหมครับ วันนี้รายการเสียงประชาชนขอบคุณแขกรับเชิญนะครับอาจารย์สมชายศรีสุนทรโวหารมากๆครับอาจารย์ครับขอบคุณครับและตอนนี้ตัดเข้าไปสู่การถ่ายทอดสดโดยคุณสุเทพเทือกสุบัติที่กำลังพูดอยู่ขณะนี้ครับเชิญครับวันที่23รื้อเวทีราชดำเนินครับทุบหม้อข้าวไม่กลับมาตรงนี้อีกแล้วครับแยกย้ายกันไปปฏิบัติการยึดเมืองหลวงตามสถานที่ต่างๆและก็ยืนหยัดปักหลักต่อสู้อยู่ตามสถานที่นั้นๆจนกว่าจะได้รับชัยชนะเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องชาวต่างจังหวัดตกขบวนมาไม่ทันภายในวันที่12มกราคมพี่น้องก็โปรดเลือกเอาว่าจะไปร่วมสมทบที่เวที3แยกไหน4แยกไหนไปได้ถึงเวลาผมก็จะประกาศว่าใครอยู่ตรงไหนบ้างอย่างไรแต่ว่าเลิกเวทีราชดำเนินหรือเต็นย้ายครัวเปิดสนามรบใหม่เพราะฉะนั้นใครที่มาร่วมต่อสู้กับเราตั้ง2เดือนมาแล้วลืมถ่ายรูปเวทีราชดำเนินเอาไว้รีบมาถ่ายเสียตอนนี้มาดูบรรยากาศเอาไว้เพราะว่าจะเป็นเรื่องที่จะต้องเล่าขานสู่ลูกสู่หลานกันอีกหลายชั่วคนว่าครั้งหนึ่งพ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาของเราได้ยึดถนนราชดำเนินเป็นสมรภูมิต่อสู้ครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ก่อนที่จะแยกย้ายไปปฏิบัติการครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือปฏิบัติการยึดเมืองหลวงกรุงเทพเรื่อง
ือการต่อสู้ของพวกเราทั้งหมดนี้พี่น้องครับจะเป็นตำนานเล่าขานกันต่อไปคงจะ